เนี่ยคนบอกคนนั้นไม่กราบคนนี้มากราบอีกแล้วนี่นะไปออกไปเดี๋ยวนี้นะว่าจะออกว่าต้องกราบมันต่างกันนี่นะมันจะได้ขู่คนนั้นหน้าดินนี่นะเอาคุณอันดันเข้ามาดันเข้ามาเอาวางแล้วไหว้แล้วออกเอาไหว้ลองดูดีไหว้เป็นไหมยกมือขึ้นไหว้นั่นจะกราบไปโอ้ไปโอ้เนี่ยมันเป็นเขามันเป็นเรื่องเขาก็คำสอยนี่เนี่ยเนี่ยเขาก็คำสอยเท่าที่ตายบายค่อยหัวว่าแม่นหัวลูกมานี่แม่จะห้องพาให้มันเขาแบบนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งได้ยินบอกคำสอยนะบอกเปิดช่องมานี่ยังบอกให้บายยังมากล่าวบับบับยังไงบอกว่าเราก็คือเท่าที่ตายบายค่อยหัวว่าแม่นหัวลูกมานี่แม่จะห้องพาให้เข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยฟังนะฟังนี่นะนันดาจะมาเยี่ยมพี่น้องทีหนึ่งฟังนะออกทุกแบบมันออกทั่วโลกผมจะว่าไงเขาสอยเป็นอย่างหัวนี่เนาะฟังดูมันเป็นอย่างหัวมันขวนหัวว่าเราจำได้เราจะเป็นฆราวาสนะเขาสอยอยู่เป็นฆราวาสเราจำไม่ได้ก็ผิดมากสิเดียวเขาบอกแค่นั้นหรอกมาหนีเขายังได้ใส่ของมันเนี่ยเด็กฟังดูอยู่ครับเด็กฟังดูอยู่ครับไหนฟังจากเสียงธรรมสถานีเสียงธรรมครับที่หลวงตาสอยครับสอยได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ครับนี่ก็จะได้ยินเนี่ยก็ออกแล้วนี่ขึ้นเสียงสมัยนะครับ93ถ้ามาภาคอีสานเรามีละมีละดังไกลครับไกลภาคนึงออกแบบนึงไกลภาคนึงออกแบบนึงเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยนี่นี่มันยังเนี่ยนี่มันหัวลูกคนใหญ่เห็นบักอือละเดี๋ยวอือมันขึ้นหัวลูกเห็นดอกเอาไปโอ้ยังไงกันไว้ไปเออนั่นน่ะวายจะออกงั้นที่นี่บอกให้วายยังมากลับบับบับยังมันยังไงเท่าที่ได้ขึ้นจนตัวเออไปสายสายออกตั้งมีที่อยู่ปะเดี๋ยวยินอยู่อ่ะไปยินอยู่ครับมันมีถูกเนี่ยเป็นของเสียสมหมายนะครับเสียสมหมาย93ติดต่อเออ
เราก็ได้จิตมาอันเดียวขึ้นมาตะกอนหลายที่นี่คำสอยจะเป็นฆราวาสได้เหมือนกันนี่เวลาบวชแล้วก็ปัดถิ่นมดมันติดอยู่เดียวก็นี่ว่าไปที่ไหนก็งัดนี่ออกเข้าใจไหมไปบ้านใดก็งัดอันนี้ออกมันมีอันเดียวเด้งตะกอนหลายเนี่ยพอบวชแล้วก็ปัดได้เด้งอันนี้มันติดอยู่ยังไงมันเกิดครับผมวันนี้มันเกิดไม่ยังพันบาทครับพันบาทบ่เออเอาละหัวลูกไปเลยโหลดไปไปละไปละหัวลูกไปโลดเพราะว่าหัวลูกมันเข้าใจแล้วตี้แม่วิทยุชุมชนวิทยุชุมชนขึ้น108ครับถ่ายทอดตลอดขึ้นเลยครับไหนขึ้น FM 108เมกะเฮิรตซ์ของสี่แยกสนมนี่ครับครับที่ที่มาตั้งเสาถ่ายทอดนี่ครับเรื่องของหลวงตาหลวงตาเรื่องของอะไรก็ยิงมาจากวัดป่าบ้านตาดครับหลวงตาหลวงตาครับผมไปใช้มันมีแต่เท่าหัวหมายหัวลูกมันป้าบ้านตาดไอ้อากับมันป้าบ้านตาดไอ้วันใดมีแต่หัวลูกก็จะแปรไปเรื่อยแปรไปเรื่อยไปเรื่อยใจจากหัวเดียวนะผู้มันแต่งก็มาสอยก็ไปใจจากหัวมันแต่งตั้งไปก็หาเบาๆไปใจจากหัวเลยมันติดอันนั้นก็ที่ติดมากนะมันไม่แน่ที่มาเบาจริงๆมันก็มาเบาได้เลยมาสอยได้ใจจากหัวเลยเสร็จแล้วนะนั่นมาเรื่อยๆแล้วหลวงตาผมขอถวายผ้าป่า10,000 บาทเออพอใจพอใจเอาไปเนี่ยมาเอาว่างลงไปเรื่อยๆว่างแล้วนั่นแหละหัวลูกด้วยไอ้ว่างลงอันโดนนั่นแหละหัวลูกด้วยละมาโน่นน่ะโน่นนี่ท ท่อแต่ก่อนทางภาคอีสานเรามีงานบนไหนมันมีล่ำเลยมันมีล่ำมันมีสอยเขาใจบอกเดี๋ยวนี้เงียบแต่บนไหนหายหมดเลยบ่มีสามบาทห้าสิบสามบาทสามบาทห้าสิบครับพอใจพอใจครับเอาไปนั่นพอใจทองคำเอามาเอาวางนั่นล่ะวางนั่นล่ะเอาวางลงเอาวางนั่นล่ะวางนั่นล่ะมาเอายกออกไปเอาไปมีแถวนี้ก็มีวัดป่าอยู่นี่ก็ดีหนึ่งตามหมู่บ้านต่างๆควรจะมีวัดป่าไว้เป็นแห่งดีหนึ่งบาทครับมาเอามาเอามาไผมีหางัดออกมา10โลดเข้าใจบ่เอามามาไผมีหางัดออกมา10มานี่ได้เลยเข้าใจแล้วบ่ล่ะนี่แหละคําสอยพระคําสอยพระบอกว่ามาเอามามาไผมีหางัดออกมา10ไปจะมาไหว้นี่นี่เนี่ยมันบนหัวลูกได้นี่หิไปบอกแล้วบอกว่าให้ไหว้แล้วไปเลยไม่ต้องกราบว่ามับมับมับเลยเดี๋ยวแน่ใจไปออกไป
ผมตั้งนี่พูดนี้ออกแล้วจังไงผมออกครั้งขึ้น103ฮะ 103.25 ก็ออกครับเออ108ขึ้นสัญญาณเข้าหากันครับส่งสัญญาณครับแล้วเห็นในเสียงสมัยถึงนี่มั้ยถึงครับดังชัดครับ 93.25 ครับเออนั่นล่ะจะเปิดด้วยตลอด24ชั่วโมงนะครับผมถ้าเปิด24ชั่วโมงก็ที่ประเทศเรามารับข้าวสารตอนนั้นก็ได้ฟังครับได้ฟังอยู่นะครับผมทางไหนเขาที่ได้ฟังก็ 93.25 ครับของเสียสมัยเป็นสมัยนะครับเงินพอเพียงใจของมารับของวันนั้นมากรถ10ล้อ3คันเต็มเอียดแล้วผ้าคุมไม่งั้นมันตกมันล้นแล้วก็รถเทรลเลอร์คันแรกอะไรไม่รู้แล้วคันหนึ่งยาวสีม่วงฟาดเต็มเอียดเลยเหมือนกันเท่ากับรถ10ล้อ5คันมีรถ10ล้อ3คันเทรลเลอร์คันนึงเทรลเลอร์นั้นเท่ากับ2คัน10ล้อนะเขาก่อนเขาก็มาขอแล้วก็ให้ไปแล้วเอาก่อนไม่มากเหมือนคราวที่แล้วนี่คราวนี้เอาไปถึง5คันคือล้อเลยล่ะเนาะเทนเลอร์คันหนึ่งก็เท่ากับ2คันยาวลู่กว้างนี้เต็มหมดเลยนะเต็มที่เอาผ้าคุมไม่งั้นมันตกออกมันลด โถไม่ไหวเหยียดนู่นเหยียดนี่อยู่เรื่อยเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวละ แล้วไปเที่ยวดูวัดเมื่อเช้าดูหมดเลยนะพอออกจากกุฏิแล้วออกไปเที่ยวดูวัดรอบหมดจนกระทั่งถึงเวลาแล้วค่อยกลับมาประมาณนั้นแม่เนี่ยหลวงปู่ครับท่านอาจารย์โสภาขอกราบถวายหลวงปู่ทำตอนเช้าอีก 200,000 บาทอาจารย์โสภา 200,000 ครับถวายอีก 200,000 บาทครับตอนเช้านี้ครับเมื่อวานนี่ก็ 300,000 ครับ300,000ก็เป็น 500,000 ครับ 500,000 ถวายครับและถวายค่าน้ำมันรถพร้อมค่าติดตามอีก 50,000 ครับหลวงปู่ถวายอีก 50,000 ครับพอใจท่านโสภานี่จะลดโทษลงครึ่งหนึ่งนี่ดูท่านถวายเป็นอะไร 200,000 50,000 เมื่อวานนี่ 300,000 ครับเมื่อวาน 300,000 เมื่อเช้านี่ 250,000ใช่เป็น 500,000 550,000 ครับ 550,000 นี่ให้บอกท่านโสภาด้วยบอกว่าท่านลดโทษลงครึ่งหนึ่งถ้าเอามาอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็จะลดหมดท่านโสภาเอาหมูเราไปปล่อยตายเลยถูกขนาดไล่มานี่เนี่ยเราตั้งมาอย่างนี้เมื่อวานท่านโสภาถวาย 300,000 แล้ววันนี้ถวาย 250,000 ก็เป็น 550,000 แล้วพ่อป่าเมื่อคืนได้ 300,000 กว่าตอนบ่ายได้ล้านตอนบ่ายได้ล้านกว่าล้าน2เนี่ยสร้างไงล้าน5นะล้านกว่าเนี่ยรวมๆบอกตอนนับเงินพ่อป่าได้ล้าน 200,000 บาทแล้วตอนถวายอีก3แล้วก็นี่225ก็เป็นล้าน75แล้วครับเหรอทั้งหมดล้าน750,000วันนั้นครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ยกให้ซะครับอันไหนมันยังไม่เข้าใจยังไม่ยกให้มันต้องให้เข้าใจกันซะก่อนเป็นยอดพระป่านะเมื่อวานยอดพระป่าที่มาถวายหลวงตาพระป่านั้นเป็นพระป่าไม่ใช่สันโดษคนละเรื่องไม่ยอมไม่ตอกมันคนละเรื่องไม่ตอก
จ้ายังติดอยู่ครึ่งหนึ่งต้องติดครึ่งหนึ่งจะได้เมื่อวานนี่ก็ได้เล่าไม่ใช่หรือที่เรื่องท่านโสภาที่เอาหมูไปปล่อยหมูไปปล่อยคนนั้นนั่งหน้ารถหมูอยู่ในรถนั่งหลับค่ะทั้งสององค์เลยหลับด้วยกันหมูมันอยู่ในรถมันหลุดตกออกไปนู่นไปเลยพอตื่นขึ้นมางัวเงียหาหมูไม่เห็นเออวิ่งมาหน้าซีดมาวัดป่าบรรจาดเพราะว่าเอาไปปล่อยหมูแล้วไม่ถึงที่เหรอพอไปถึงกลางทางหมูหลุดตกหายไปไหนไม่ทราบเลยก็เจ้าของนั่งมันหลับไปที่ก็นั่นน่ะพออย่างนั้นแล้วศาลนี่ไม่มีศาลต้นไม่มีศาลอุทธรณ์มีแต่ศาลเด็ดขาดบอกท่านเลยท่านโสภาต้องออกจากวัดในวันนี้ไล่ออกวันนั้นเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจึงโทษหนักอัน 500,000 ยังไม่ตกมันโทษหนักมันจะตกง่ายๆหรือยังไปกว่าเอาผ้าป่ามาช่วยอยู่ไม่ตกเอาอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วนั่นที่นี่นะเอานั่นไม่ได้มีค่ะมีกำลังมาค่ะเอากำลังมาเร็วรีบกำลังทองมาค่ะต้องเดินนะวิ่งเลยอะไรเขากำลังมาเอาของถวายเขาคำมาถวายลูกตาครับมาเลยโทษเหนื่อยนะหลวงตาก็วันหนึ่งเหนื่อยนะเราไม่ได้ว่างเราวันไม่ว่างว่างนี่เลยเนี่ยนี่แหละว่างตรงนี้เลยล่ะนี่เออครับบาทเหรอเออะไรนี่เท่าไหร่น้ำหนัก25ตังค์ครับ25สตางค์ค่ะขนาดด้วย25ตังค์ครับเออพอใจพอใจได้กินนี้ค่ะสร้างจะอยู่วัดไปวัดป่าบ้านตาเท่าไหร่ได้49นี่ไงอะไรเขียนระบุไว้แล้วค่ะ 1,500 เหรอค่ะเขียนระบุไว้แล้วเจดีย์วัดอโศก 1,500 ครับแรกเลยเอ้าบอกจัดการมา 1,500 เจดีย์เช็คถวายหลวงตาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเอาเงินให้เอาเงินได้ปิดบอกเอาดีนะอันนี้ไว้รับทราบก่อนเออหักไว้ซะครับหักแล้วครับเนี่ยเจดีย์ไม่ค่ะนี่ต้องทาสีค่ะเขียนไปเลยสบายเดี๋ยวมีถวายไว้เดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านจัดการเองเท่าไหร่ฮะจะดีเท่าไหร่ผมเอามาดูนี่เอามาดูนี่เลยเท่าไหร่จดีดี 1,500 1,500 ครับทำบุญเจดีย์วัดอโศกครับอันนั้นก็ทำมาครับเป็น 3,000 แล้วเป็น 3,000 นะออกเป็น 3,000 เลยอันแรกเท่านั้นแล้วพาไฟผ่านบนกันช่วยกันนั่งเดียวพักเดียวเออเขาได้หาเข้าไปพักเดียวพักเดียวมันมี2ทีนะจ๊ะโอ้เหนื่อยนั่นนี่นะ 1,500 ไม่ถึง 3,000 ครับ 1,500 ไม่เหมือนกันเจดีย์ 1,500 ค่าน้ำค่าไฟ 1,500 ใบแรกเขาไม่ใช่ 3,000 บัญชีเขาเอาไหนว่า 1,500 มา 1,500 เจดีย์อันเดียวเจดีย์อันเดียวเลยเอาไปลดเหลือครึ่งหนึ่งอะไรไปนี่อะไรนะครับถอดทองคำจากคอครับจากคอเริ่มพอใจมาเถอะครับนู่นน่ะอยู่ที่น่ะโอ้ของง่ายวะไหนโทษบัดนี้มาครับฮะสร้างเจดีย์วัดอโศก800ครับ800ครับเจดีย์วัดโสครับเจดีย์วัดโส800เอาไปหาเจดีย์วัดโส800จดเอาไปเลยวัดโสเลยไปวัดโสเจดีย์พันหนึ่งครับ
มันแล้วไปเอาไปเจดีไปนู่นเอามามาเราอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายมาตลอดได้เป็นเวลา7ปีนี่แล้วเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันนะเราไม่ได้เพื่อเราพูดโกงๆสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคนี้บริสุทธิ์สุดส่วนเลยนี่ไม่มีตกที่จะเสียหายไปไหนเลยเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งจ่ายสั่งเก็บทั้งหมดเลยจึงเป็นที่แน่ใจฟังที่การรับเอาสมบัติเงินทองพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยมาอยู่ในความรับผิดชอบผู้เดียวเราไม่รู้อะไรแต่สิ่งมันมีได้หรือนั่นตั้งจริงแต่เรานี่มีได้นั่นไม่สงสัย เราเข้ามาปั๊บนี่เราจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดการจ่ายมากจ่ายน้อยตามเหตุตามผลที่ควรจะจ่ายด้วยความบริสุทธิ์ทั้งนั้นนะ ทองคำก็เหมือนกันนี่ที่มาไม่มีจะรับที่ไหนที่ไหนก็ตามคนที่รับทองเข้ามานั้นเขาจะมาให้ทันทีไม่มีรั่วไหลแตกสูญไปไหนเลยทั้งทองคำดอลลาร์เงินสดเหมือนกันหมดเลย เราปฏิบัติต่อพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาเราไม่ได้ปฏิบัติแบบอื่นนะถ้าแบบอื่นมันยังมีเข้ามาแทรกได้นะเช่นยืดเอาเท่านั้นเท่านี้5เท่านี้10อยู่นั่นนะสำหรับเรานี้บอกไม่มีเลย เพราะเราพอทุกอย่างแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจตุปัจจัยทายทานพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาให้ฉันวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งฉันให้ตายก็ได้มากต่อมากท่วมอยู่ตลอดเวลาสำหรับวัดป่าบันตาดนะทีนี้อะไรวัดทายทานต่างๆที่มาก็เหมือนกันตรงไหนที่อดอยากขาดแคลนส่งไปแจกทั่วหมดเหมือนกันสำหรับวัดป่าบันตาดไม่มีเก็บบอกไม่เก็บทายทานทั้งหลายก็ไม่เก็บออกทั้งนั้นแหละส่วนปัจจัยเหล่านี้ก็ออกดังที่ว่าแล้ว ช่วยชาติบ้านเมืองตลอดไปวัดป่ามันตาดทั่วประเทศไทยล่ะเขาจะต้องชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าวัดป่ามันตาดเป็นวัดเศรษฐีหลวงตาบัวนี่เงินเป็นท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้ล่ะตามที่สายตาคนเขามองเห็นปัจจัยไหลเข้ามาหาเรานะได้มาเท่าไหร่เขาเห็นทั้งนั้นนี่ออกมานี่เปิดเผยนี่นะแต่เวลาเราสั่งจ่ายเขาไม่เห็นนะปัจจัยแต่เช็คแต่ฉบับเป็นแสนๆเป็นล้านล้านขึ้นไปตลอดอย่างนี้นี่เขาไม่เห็นเขาก็ต้องเหมาว่าเราเป็นเศรษฐีนั่นที่นี่ความจมมันมาเอาไปกินเงียบๆไม่รู้สิสุดท้ายหมดบางครั้งติดนี่เขาก็มีพี่น้องหลายดูสนะครูบาอาจารย์ขนาดที่คนเคารพนับถือมากๆเนี่ยยังติดนี่มีเหรอต้องว่าเป็นเศรษฐีโดยแท้เดียวแต่นี้ติดนี่ได้ตลอดเพราะผู้ที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยมาทุกทิศทุกทางแม้การช่วยชาติบ้านเมืองผ่านไปแล้วก็ตามแต่การมาขอความช่วยเหลือนี่มาทุกทิศทุกทางไม่ได้ลดลงเลยนะนี่แหละมันจนเพราะอันนี้เองจนเราบอกเราจนมาตลอดไม่เคยมีเท่าไหร่ก็ออกหมดสำหรับของเราเองก็เหมือนกันแบบเดียวกันนะเขามาถวายเราเขาถวายเราก็ดีเป็นส่วนตัวถวายส่วนรวมก็ดีไปด้วยกันหมดเลยเราไม่เคยสนใจเพราะอำนาจแห่งความเมตตามันครอบมีเท่าไหร่ปัดออกหมดไม่เหลือเลยนะเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช่วยพี่น้องทั้งหลาย ในชาตินี้เราจะช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งวาระสุดท้ายช่วยงานศพอีกนะนี่เราเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วงานศพเวลาเราตายนี่นะพินัยกรรมของเราบ่งบอกไว้เรียบร้อยแล้วเราเขียนให้นักกฎหมายเขามาตรวจทานดูนักกฎหมายมาตรวจทานรับรองใช้ได้สมบูรณ์นั่นล่ะเราเก็บไว้แล้วในตู้บอกพระไว้แล้วด้วยนี่เวลาเราตายให้ไปเปิดเอาตู้นี้เอาพินัยกรรมออกมา
แล้วไปอ่านในงานศพให้บรรดาพี่น้องทั่วประเทศไทยได้ทราบว่าหลวงตาปฏิบัติยังไงกับศพตัวเองการปฏิบัติคือว่าวัตถุปัจจัยทั้งหลายที่มานี้จะตั้งกรรมการขึ้นให้เก็บรักษาทั้งหมดเลยเสร็จแล้วอันดับหนึ่งซื้อทองคำเข้าไปสู่คลังหลวงทั้งหมดอันดับสองอาจจะเป็นเงินก็ได้เข้าสู่คลังหลวงเหมือนกันนี่แหละแต่ที่เราประกาศไว้ดูจะในพินัยกรรมดูเป็นซื้อทองคำนะนั่นแหละจะเป็นไปตามนั้นแหละนี่แหละทั้งหมดที่จะมาสร้างโรงนั่นโรงนี่หรูหราฟูฟ้าประดับโรงผีตายคือโรงตะบัวไม่สมควรสมบัติเหล่านี้จะมีคุณค่าต่อไปเป็นประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอยู่และเพื่อจะได้สืบทอดกันไปสำหรับเรามันตายแล้วเอาไฟเข้ามาเผามันควรแก่กันเราบอกเราเผาด้วยไฟสมบัติเงินทองทั้งหลายสำหรับท่านผู้มีชีวิตอยู่ให้ได้สืบทอดต่อกันไปลงแล้วนะในพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น อ่านพินัยกรรมขึ้นมาเท่ากับเราประกาศขึ้นเวลานั้นจากหนังสือส่วนเราน่ะตายแล้วเข้าโรงแล้วแหละแต่อันนี้จะออกประกาศแทนเราเพราะพินัยกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากทั้งทางพระวินัยทั้งทางกฎหมายถ้าลงออกทางพินัยกรรมแล้วกฎหมายก็เต็มภูมิทางธรรมวินัยก็เต็มภูมิออกเลยอย่างของเรานี่เรียกว่าเต็มภูมิแล้วทั้งธรรมทั้งวินัยกฎหมายบ้านเมืองเข้าแล้วนี่รอจะวันตายเท่านั้นแหละพอตายแล้วสมบัติเงินทองจะเป็นอย่างนั้นไม่สร้างหรูหราประดับประดาพิธีนั่นพิธีนี่ไม่เอาเราไม่เอาไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างที่ว่านี่นะเราจะเข้าอย่างนั้นโดยถ่าเดียวนั้นนี่เรียกว่าช่วยชาติช่วยอย่างสุดขีดสุดแดนสุดกระทั่งถึงตายเวลาสุดท้ายก็คือตายนะนั่นแหละเงินเข้าสู่กลางหลวงจากผู้บริจาคทั้งหลายนั่นสุดท้ายเท่านั้นแหละเราไม่เอาอะไร เราพอแล้วทุกอย่างขอให้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจตามนี้ การปฏิบัติธรรมย่อมได้อัดได้ทำปฏิบัติความดีงามต้องได้ความดีงามปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ถึงสุดยอดแห่งความดีทั้งหลายเช่นนิพพานท่านผู้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วนั่นแหละบารมีของท่านเต็มที่แล้วบรรลุธรรมปึ๋งผ่านเลยตั้งแต่นั้นต่อมาไปอีกไม่มีคำว่าจะมาเกิดมาตายอีกไม่มีถึงนิพพานนิพพานเที่ยงบรมสุขเที่ยงตลอดไปเลยนั่นแหละอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้แล้วไปปฏิบัติฝนตกมาจากบนฟ้าทีละหยดละหยาดมันทำไมทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้เพราะอะไรเพราะมันตกไม่หยุดตกไม่ถอยมหาสมุทรก็เต็มด้วยน้ำได้นี่การสร้างคุณงามความดีของเราสร้างมากสร้างน้อยไม่หายไปไหนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับสุดท้ายก็หนุนเราให้ถึงนิพพานนั่นมหาวิมุตติมหานิพพานอยู่ตรงนั้นให้พากันจดจำเอานะเรานี่สร้างมาเต็มกำลังความสามารถเฉพาะชาตินี้ก็คือตอนบวชเป็นสำคัญมากนะพอบวชเข้าไปแล้วก็สร้างแต่ความดีตลอดไม่เคยมีเจตนาจะทำความชั่วช้าดมกไม่เคยปรากฏในใจของเราเลยตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งป่านนี้แล้วการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายก็เหมือนว่าคราวนี้เรียกว่าเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยจะให้ถึงนิพพานในชาตินี้จะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้จี้อยู่ตลอดจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ตามเข็มทิศทางเดินนี้มันพุ่งต่อแดนนิพพานตลอดนี่แหละความอุตสาห์พยายามมันต้องบึกบืนคนเราถ้าความมุ่งมั่นมันหนักขนาดไหนแล้วความพยายามต้องหนักขนาดนั้นแหละเราก็พยายามเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งถึงความสมหวังหมดทุกอย่างแล้วเราในชาตินี้มาหมดจุดที่จิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบธรรมนี่เรียกว่าหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในสามเดชโลกธาตุนี้ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตใจให้รับความทุกข์ความสุขเหมือนโลกทั่วไปอีกแล้วนี่เราก็ได้สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแปลงที่ประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยแล้ว
ในการสร้างความดีทั้งหลายหนุนให้ถึงจุดนี้แน่นอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านไปแล้วมาสอนพวกเราพาดบันไดเอาไว้ให้พากันทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานะนี่เรียกว่าการก้าวเดินตามทางของศาสดาจะถึงนิพพานในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเพราะเราก้าวมาหยุดก้าวมาหยุดนี่เราก็ได้ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถของเราในชาตินี้ชีวิตของเรานี้อยู่เพื่อโลกเท่านั้นเราไม่เคยคิดว่าจะอยู่เพื่อเราเพื่ออะไรอีกไม่มีถ้าหากว่าเราจะเทียบความเป็นกับความตายในตัวของเรานี้มีน้ำหนักเท่ากันความเป็นอยู่กับความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันตายเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นไม่มีขัดข้องแต่นี่มาแยกให้ความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าก็เพราะทำประโยชน์ให้โลกเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จะทำประโยชน์ให้โลกต่อๆไปดังที่มาทำประโยชน์อยู่เวลานี้นะถ้าตายแล้วมาอย่างนี้ไม่ได้นั่นเราจึงยกน้ำหนักให้อยู่กับความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าเมื่อถึงการเวลาแล้วค่อยไปถ้าธรรมดาแล้วไปเมื่อไรได้เลยแต่นี่เห็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมบรรดาโลกมีอาศัยพึ่งพิงอัตธรรมบุญกุศลต้องได้คอยชี้คอยแนะให้พากันปฏิบัติดำเนินธรรมพระพุทธเจ้านั้นเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานศาสนาพุทธเจ้าไม่สงสัยแหละแล้วหายสงสัยเรื่องบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีหายสงสัยโดยประการทั้งปวงกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยว่าพูดที่รับสั่งมาแล้วไม่ผิดแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยหรือว่าบาปมีนั่นใครจะฝืนว่าไม่มีเท่าไหร่ก็จมไปทั้งนั้นแหละฝืนธรรมพระพุทธเจ้าคือธรรมของจริงที่ว่าไม่มีคือคำหลอกลวงตัวเองนั่นพาให้จมได้นะนรกสวรรค์มีมากี่กับกี่กันแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ก็มาเห็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วนี่ทั้งนั้นแล้วนำมานี่มาสอนโลกพวกเราทุกวันนี้ให้พากันเชื่อพระพุทธเจ้านะถ้าเชื่อกิเลสในหัวใจเจ้าของไม่ว่าท่านว่าเรามันจะลบหมดนะบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นี่ไม่มีนิพพานนี่แล้วมันจะสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าเราตายแล้วจมเลยนั่นมีหรือไม่มีมันถึงได้จมฟังที่นะนั่นแหละเชื่อกิเลสอยู่ในหัวใจของเจ้าของพาให้ล่มจมถ้าเชื่อธรรมซึ่งมีในหัวใจของเจ้าของอยู่พาขึ้นฟื้นฟูขึ้นได้เรื่อยจนถึงแดนแห่งนิพพานได้พากันจดจำเอานะ เราได้พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้วทางด้านวัตถุได้ทะเลก็แล้วก็ขนเข้าคลังหลวงทั้งหมดเฉลี่ยออกไปก็ช่วยบ้านช่วยเมืองก็เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งเป็นร้อยๆโรงนะที่เราช่วยโรงพยาบาลนี่พิสดารมากนะทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งตึกรามอะไรทั้งสถานที่อะไรที่ควรจะซื้อให้ก็ซื้อเครื่องมือแพทย์รถราอะไรสร้างตึกอะไรให้ทั้งนั้นพิสดารมากนะโรงพยาบาลนี้เป็นอันดับหนึ่งในการช่วยโลกคราวนี้รู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นโรงร่ำโรงเรียนไปที่ไหนมองไปผ่านไปเห็นแต่ร่องรอยของเราที่สร้างไว้ตามโรงพยาบาลตามโรงร่ำโรงเรียนแล้วก็ที่ราชการก็มากต่อมากนะที่ราชการห่างๆแต่ลงจุดไหนหักมากเท่านั้นเองจุดหนึ่งจุดหนึ่งเป็น10ล้านขึ้นไปเลย10 ล้าน 10 ล้านขึ้นไปนี่เราช่วยมาตลอดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเงินจึงไม่มีเท่าไหร่ออกหมดเพราะอำนาจความเมตตานี่มันกวาดนะถ้าความตนีมันกวาดเข้ามาแล้วความเมตตาเปิดออกปิดเปิดออกเปิดออกใสออกนี่มีแต่ความเมตตามีเท่าไหร่ออกหมดถึงขนาดติดหนี้เขาก็มีนั่นนี่หลวงตาดิบัวเนี่ยท่านทั้งหลายเชื่อไหมเนี่ยติดหนี้เขามีนะคนที่เขาฆ่ากันทั้งประเทศว่าหลวงตาบัวนี่เป็นเศรษฐีแล้วหลวงตาบัวมันเสือกลงไปติดหนี้เขาได้ยังไงฟังทีนะคนเราถ้ามีไม่ติดเข้าใจไหมล่ะต้องไม่มีจำเป็นแล้วต้องติดนั่นต้องติดหนี้ก็ติดอยู่เรื่อยๆนะที่ติดนี่เกือบส่วนมากมีแต่โรงพยาบาลนะเครื่องมือแพทย์อะไรนี่สำคัญมากนะเครื่องมือแพทย์แต่ละเครื่องละเครื่องนี่เป็นราคาแพงด้วยที่จำเป็นอย่างยิ่งด้วยนี่พอดีเงินเราก็ไม่เพียงไม่พอจะทำไงความจำเป็นมันก็เหลือล้นเอายกความจำเป็นให้มีน้ำหนักมากกว่านี่วิ่งตามหลัง
ได้มาค่อยใช้เข้าไปไม่เป็นไรเอาติดนั่นให้สั่งเลยนะสั่งมาแล้วมันก็ติดติดแล้วก็ได้ให้อยู่นั่นติดเรื่อยให้เรื่อยคนมีมันจะติดนี่หรือท่านทั้งหลายฟังสินะนี่แหละที่เขาว่าหลวงตาบัวทั่วโลกนั่นแหละประเทศไทยเราเขาต้องว่าหลวงตาบัวเป็นเศรษฐีความจริงแล้วเป็นอย่างนี้ละไม่มีหลวงตาบัวไม่มีหมดตลอดมานะเพราะหลวงตาบัวไม่มาสั่งสมสมบัติเงินทองเขาของอะไรละยิ่งกว่าสนใจในหัวใจคนหัวใจคนนี่มันสมบุกสมบันมากนะถ้ามีความดีจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นคุณค่าตลอดชีวิตมีคุณค่าหัวใจมีคุณค่าตลอดไปถ้าไม่มีความดีมีแต่ความชั่วจมลงไม่หมดไม่มีคุณค่าเลยคนทั้งคนหาคุณค่าไม่ได้เพราะสร้างแต่ความชั่วนี่การช่วยกันให้ฟื้นฟูขึ้นทางด้านจิตใจเป็นของดีของดีเอาช่วยวัตถุก็ช่วยเอาช่วยทางด้านจิตใจก็สอนโลกตั้งที่สอนอยู่ทุกวันออกทั่วประเทศไทยส่วนมากก็เป็นธรรมะหลวงตาบัวที่สอนโลกธรรมะที่สอนนี่เป็นธรรมะที่แน่นอนด้วยไม่มีสงสัยในหัวใจของเราสอนไม่ว่าทำขั้นใดขั้นใดถอดออกมาจากหัวใจที่รู้แล้วเห็นแล้วทั้งนั้นนำไปสอนไม่ใช่สอนแบบอะไรมืดมิดปิดตาด้นเดาเราไม่มีทำประเภทนี้ออกจากภาคปฏิบัติรู้เห็นขึ้นภายในจิตใจแม่นยำแม่นยำเพราะนั้นการจดของตอนตัวของแม่นยำแล้วสอนออกไปก็แม่นยำเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าแม่นยำสาวกทั้งหลายแม่นยำสอนโลกทั้งหลายก็แม่นยำไม่ผิดพลาดนี่เราก็ลูกศิษย์ตถาคตปฏิบัติตามทางสายแม่นยำเมื่อมันรู้มากน้อยแม่นยำเป็นลำดับจนกระทั่งรู้เต็มเหนี่ยวแม่นยำเต็มที่เข้าใจไหมนี่อาการสอนโลกเราจึงไม่มีสงสัยตรงไหนนะว่าตรงไหนแน่นอนกราบพระเจ้าอย่างราบว่าสอนนี่แม่นยำเหลือเกินไม่มีใครสู้ได้ละในสามเดียรโลกธาตุไม่มีใครที่จะเป็นหนึ่งได้เหมือนพระเจ้าในการพูดแน่ว่างั้นเถอะสวคารธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วถึงพาให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความทุกข์ความจนมันมีอยู่ประจำโลกเราจะไปสนใจกับมันนักแต่ความทุกข์ความจนในใจของเราที่ไม่มีบุญมีกุศลติดตัวนี่จมได้นะคนทุกข์คนจนธรรมดาแต่มีความดีอยู่ไม่จมพวกนี้ไม่จมแต่คนที่ไม่มีความดีเลยถึงสมบัติจะล้นฟ้าก็ตามคนนั้นตายแล้วไม่มีความดีเลยจมได้จมได้นะคนมีความดีอยู่ไม่จมคนทุกข์ไปสวรรค์นิพพานเยอะนะคนจนจมนรกนี่ก็เยอะไปสวรรค์นิพพานก็เยอะคนมีคนมีทำด้วยไปได้สบายเหมือนกันกับโลกทั่วไปมีแต่สมบัติเงินทองของแต่บุญกุศลไม่มีสร้างแต่บาปบาปแต่กรรมจมนรกได้นะคนทุกข์คนจนเขาสร้างความดีเขาดีขึ้นสวรรค์นิพพานเหยียบหัวพวกเศรษฐีไปมากมายไก่กองพระกันจำมานะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วต่อจากนี้ก็จะไปเนี่ยต่อไปนี้จะให้พรนะฟังทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่มาวันที่สองจนถึงเช้าวันนี้ได้1กิโล22วาทที่เวตตางนะเอาสาธุครับสาธุอะไรมียอดเงินที่เฉพาะที่นี่ครับเงินสร้างเหรอฮะไปขอที่วัดนี้ครับผมโอ้ที่วัดนี้เหรออ๋อจะปัจจัยที่ที่น้องทั้งหลายบำเพ็ญกองการมากุศลเพื่อช่วยชาติของเรานั่นแต่บุญเป็นของพี่น้องหลายทุกคนสมบัติเงินทองไปช่วยชาติแต่ส่วนกุศลช่วยเราเองผู้บริจาคเข้าใจไหมเราจะไปสวรรค์นิพพานด้วยบุญของเราเราไม่ได้ไปด้วยสร้างนั่นสร้างนี้นะศาลานี่เขาไม่ไปสวรรค์นิพพานเราผู้สร้างต่างหากบุญอยู่กับเราเราไปสวรรค์นิพพานให้พากันจำมานะอันนี้มันไม่ไปไหนแล้วนี่เอาสร้างมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นบุญกุศลที่เราบริจาคมันมาหาใจเราพาเราไปสวรรค์นิพพานเข้าใจหรือนี่จึงได้ จะบรรยายให้ฟังวันที่3ที่4ธันวาคมวัดป่าบ้านทับไทยนั่นนี่มีบ้านทับไทยบ้านหมูตายทั้งตัวนั่นแหละได้บริจาคเงินบาท2,32,216 บาทดอลลาร์11ดอนทองคำ62บาท
47สตางค์เอาพร้อมกันสาธุสาธุเอาละที่นี่ไปละหมดแล้วหมดไปละรถไทยนิดยังไม่ได้ให้พรฮะยังครับรถไทยนิดไหมฮะรถไทยอีกหน่อยนะรถอะไรรถโทษรถโทษใดอีกหน่อยนึงรถโทษไหนจะโสนะครับขอพารถโทษไหนทำมาไม่ได้เงินล้านอย่าหวังจะรถเลยนี่มันจะเพิ่มดอกนะดอกห้าแสนเงินนี่มันยังจะเพิ่มดอกขึ้นอีกตาโสภาจมเลยเข้าใจไหมมันจะเพิ่มดอกอยู่นี่นะตาโสภาจมเลยนะเข้าใจไหมเนื้อเดี๋ยวลูกศิษย์จะพากันช่วยครับเอาละพอจะให้พรมีแต่คิดดอกด้วยแล้วจะลืมบ้านตาดนะไปละไม่เอาละดอกอะไรไม่เอาจะไปบ้านตาดเอาให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจตุสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชเตระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโอสุขังภาลังรถทับไทย1กิโล22บาทนี่ก็62อันนี้1กิโล22บาทที่เวตตังสำหรับบ้านทับไทยได้ถึง62บาท47ตังนี่หมายถึงทองคำนะเอาละทีYeah.